ออฟขอธัญญาอาสยามเป็นแฟนแล้วค่ะออฟสุพนัสและธัญญาอาสยามซึ่งคู่นี้เขาซุ่มคบหาดูใจกันมานานกว่า1ปีจุดเริ่มต้นความรักก็เกิดขึ้นกลางกองถ่ายที่ทั้งคู่ได้เล่นละครคู่กันค่ะซึ่งฝ่ายชายก็เดินหน้าจีบอย่างเต็มกำลังล่าสุดหนุ่มออฟได้ทำเซอร์ไพรส์ให้สาวญาติที่สาวๆคนไหนได้เห็นก็คงจะเขินแทนล่ะค่ะเมื่อหนุ่มออฟเข้าขอสาวธัญญาเป็นแฟนอย่างเป็นทางการมีทั้งเค้กและเสื้อคู่ที่เขียนว่าเด็กจ๋าเป็นแฟนกับลุงนะคะพร้อมกับแคปชั่นหวานๆค่ะโดยระบุว่าวันนี้เป็นวันครบรอบ1ปีที่ผมทักไดเรกไอจีน้องไปอยากจะพูดประโยคนี้มาสักระยะหลายเดือนแล้วแต่ไหนๆจะบอกทั้งทีก็ให้เป็นวันสำคัญจริงๆของเราไปเลยหวังว่าการเซอร์ไพรส์เล็กๆครั้งนี้จะเป็นช่วงเวลาดีๆให้น้องจดจำไปนานๆนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่น่ารักและเหมาะสมกันดีจริงๆค่ะ